ป็นเหตุการณ์ระเบิดตายไป3นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนอกจากจะสะเทือนขวัญแล้วหลายคนมองว่าเป็นภาพเหตุการณ์ตื่นตาตื่นใจด้วยครับร้านขายพลุที่ว่านี้อยู่เมืองหยูซีฮะเหตุเกิดกลางดึกที่ผ่านมานี่เองเรื่องของเรื่องคือลูกจ้างจุดพลุโชว์ลูกค้าแต่ปรากฏโอ้โหจุดไปจุดมาจุดเยอะเกินลามไปทั้งร้านติดพร้อมๆกันแล้วยังไม่พอไปติดดินปืนด้วยคราวนี้ระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวทั้งร้านตายไป3เจ็บ5หาไม่เจออีก1รุนแรงมากนะครับแต่สำหรับคนที่อยู่ไกลๆไม่รู้เรื่องฮะเห็นเหตุการณ์นี้แล้วอุ้ยสวยงามอลังการตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งครับ